คลิปนี้เราพามาดูตัวถังดับเบิลแคปกันก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวถังที่ทาง Mitsubishi Motors ประเทศไทยส่งมอบได้ทันทีตัวถังดับเบิลแคปของ All New Triton มีความน่าสนใจอย่างไรคลิปนี้เราพาไปดูกันครับตัวรถของ Triton นั้นต้องการชูในเรื่องของความดุดันสไตล์นักล่าความแข็งแกร่งและความปราดเปรียวนั่นเองหลักๆถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นสีดำนี่น่าจะเป็นเรดาร์นะครับซึ่งอันนี้ไว้สำหรับการเตือนกันชนด้านหน้าและช่วยชะลอนะครับก็คือ FCW ซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้ด้านหน้าก็มองไกลๆก็รู้เลยว่านี่คือ Mitsubishi แบบตะโกนไฟหน้าก็เป็นดีไซน์แบบ LED projector นะครับแต่ก็จะแยกชิ้นและไฟเลี้ยวจะอยู่ที่นี่และตัวนี้คือไฟตัดหมอกมีออโต้ไฮบีมให้นะครับซึ่งทุกอย่างจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท้ายของ All New Triton ไฟท้ายเป็น LED นะครับลักษณะดีไซน์จะเป็นคล้ายๆเป็นตัว T นะครับตรงนี้แต่ว่าไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะในขณะที่ตัว Badge Triton ก็จะอยู่ส่วนด้านล่างแล้วก็ตรงฝากระบะเนี่ยจริงๆมันจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นปัจจุบันนะครับที่เพิ่งตกรุ่นไปแถบโครเมียมยาวมากแต่ว่ามือจับเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็มีกล้องหลังนะฝาท้ายก็จะมีสปอตเขาเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีเป็นสปอยเลอร์แล้วกันอันนี้ในแง่ของหลักอากาศโทรศัพท์ล้วนๆนะครับแล้วก็คันนี้ยังไม่มีที่ผ่อนแรงแต่อย่างใดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์4จุดนะครับของตัว Triton นั่นเองสำหรับขุมพลังของ All New Mitsubishi Triton นะครับในเบื้องต้นตัว Triton ที่เปิดตัวหน้าวันนี้จะเป็นดีเซล 2.4 ลิตรซึ่งถ้าชื่อในทางการตลาดเขาจะเรียกว่า Hyper Power นั่นเองทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างแรกครับรหัสบล็อกจากเดิมที่เป็น CN15 ในตัวนี้เป็น CN16 แล้วอย่างที่2ครับเสื้อสูบแล้วก็ชิ้นส่วนภายในต่างๆมีการเปลี่ยนใหม่หมดเน้นในเรื่องของความทนทานมากขึ้น VG Turbo Intercooler มีมาให้พละกำลังเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น184แรงม้าแรงดิบ430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับส่วนขุมพลังในบล็อกนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่184นะยังจะมีตัวที่เป็น150แรงม้าอันนี้จะสงวนไว้ในตัวเตี้ยและตัว204แรงม้าซึ่งจะสงวนไว้ในตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อนั่นเอง2บล็อกนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มส่งมอบและจำหน่ายเมื่อไหร่แต่คาดว่าภายในปีนี้แหละเราจะได้เห็นไลน์อัพ Mitsubishi Triton แบบครบครันนั่นเองครับมาดูภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi Triton ตัว Double Cab นะครับก็เห็นได้ชัดพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ยืดเข้ายืดออกได้นี่อันนี้ของมาใหม่นะครับแต่ว่าแพดเดิลชิปหายไปนะครับการจัดวางอุปกรณ์ก็เราพูดในไลฟ์ไปแล้วก็จะสรุปแบบคร่าวๆก็คือว่าในแง่ของการจัดวางเนี่ยใกล้มือมากขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับจอกลางเป็นทัชสกรีนนะครับมี Apple CarPlay Android Auto ด้วยแอร์จะเป็น Dual Zone นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของตรงด้านหน้าตัวปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าเขาเอาพลาสติกปิดไว้ก็คือไม่สามารถที่จะกดได้คันนี้เป็น Super Select 4 Wheel Drive นะครับมี Drive Mode แล้วก็เบรกมือยังเป็นแบบมืออยู่นะส่วนที่ผมวางไว้เนี่ยคือผมตั้งใจให้ดูว่านี่คือการวางขวดน้ำลักษณะจะประมาณนี้นะครับเบาะไฟฟ้าคันนี้ปรับได้8ทิศทางแล้วก็มีลัมบ้าซัพพอร์ตด้วยนะครับมาดูผู้โดยสารตอนหลังกันสักนิดนึงก็เปิดไฟใส่เกียร์นะครับผมก็มีที่พักแขนนะครับแล้วก็มีจุดวางขวดน้ำให้นะครับพื้นที่วางขาก็คืบหนึ่งนะครับแต่รู้สึกได้ว่าตัวรถเนี่ยถ้าเทียบกับ Triton รุ่นที่แล้วส่วนตัวนะรู้สึกว่าแคบลงนะครับแต่ถามว่านั่งสบายไหมเบาะมีความชันขึ้นในแง่ของวัสดุที่ใช้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับช่องแอร์หลังจะอยู่ตรงเพดานนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีโบลเวอร์ก็คือตัวดูดอากาศอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถจัดการในเรื่องของทิศทางลมได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ Triton ยังคงจุดเด่นตรงนี้อยู่และเราสามารถปรับแรงลมได้ด้วยนะลมดูดตรงนี้เราปรับแรงลมได้ถือว่านี่เป็นรถรุ่นเดียวนะครับกระบะคันเดียวในตลาดที่ติดตั้งช่องแอร์มีโบลเวอร์ติดตั้งมาให้ซึ่งคันอื่นจะอยู่ตรงด้านล่างแต่ Triton มาอยู่ตรงนี้เลยถือว่าไม่เหมือนใครจริงๆครับมาถึงอีกหนึ่งตัวถังครับนี่คือ Mitsubishi Triton Athlete ครับนี่คือ Top of the Line ของ Triton เลยก็ว่าได้คันนี้ไม่ได้จำหน่ายทันทีนะครับประเทศไทยประมาณปลายปีนี้เราจะได้ทราบทั้งในแง่ของค่าตัวและสเปคอย่างเป็นทางการแต่ในเบื้องต้นครับคันนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร204แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสเปคนึงละเป็น Top of the Line ก็เรียกว่าเป็นพิกัด High Power นั่นเอง
ความแตกต่างของตัวแอดลีดเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือกระจังหน้าถ้าเป็นตัวปกตินะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็นสีดำเงาแต่ว่าถ้าเป็นตัวแอดลีดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีแบช Mitsubishi นะครับเป็นการบอกว่านี่คือกระบะ Mitsubishi แบบตะโกนนะครับส่วนขอบคิ้วจากเดิมที่จะเป็นโครเมียมตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีการเพิ่มกัดกันชนเข้ามานะครับเพิ่มคาแรคเตอร์ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นส่วนตัวล้อเป็น18นิ้วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็น18นิ้วสีดำเงานั่นเองแล้วก็มีการติดตัวเรียกว่าคิ้วขอบสีดำคือว่าง่ายๆชุดแต่งของดำติดรอบคันหมดเลยตั้งแต่ขอบล้อกระจกข้างราวหลังคาชุดแต่งเรียกว่าติดตั้งมาจากโรงงานซึ่งส่วนนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถกระบะที่แบบชุดแต่งปลอนหล่อจากโรงงานซึ่งอันนี้ติดตั้งมาให้เลยนะครับอันนี้คือส่วนของกระบะท้ายติดตั้งพื้นปูกระบะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีตัวผ่อนแรงนะส่วนภายในนะครับของ Mitsubishi Triton Athlete เนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานก็ Double Cab ตัวท็อปแต่ว่าที่จะเพิ่มมาก็คือการเดินด้วยได้สีส้มรอบคันไม่ว่าจะคอนโซลหน้าแผงประตูนะครับแล้วก็ Paddle Shift คันนี้ไม่มีนะส่วนจอตัวนี้ก็จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ดูกล้องรอบคันได้นะครับแล้วก็นี่ให้ดูอยากให้ดูเบาะตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นการตกแต่งลักษณะคือส้มกับดำนะครับสลับกันตรงส่วนที่เป็นส้มเนี่ยจะหุ้มด้วยวัสดุหนังนะครับแต่ว่าตรงที่เป็นส่วนสีดำจะเป็นหนังกลับนะครับก็เฮ้ย นุ่มนวลดีนะนี่ดูดีนะดูดีเลยแล้วก็นี่สิ่งที่อยากจะให้ดูนะปรับสูงต่ำได้เว้ยเข็มขัดนิรภัยให้มาดูนี่เข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำได้ครับนี่คือตัวท็อปมีมาให้เลิศอยู่นะครับอันนี้คือภายในของ Triton Athlete นะครับไม่ว่าจะส่วนด้านหน้าหรือด้านหลังนี่ให้ดูด้านหลังเลยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยนะครับก็ตกแต่งเหมือนกันเลยนะครับเป็นโทนสีส้มตัดสลับกับดำนะครับอันนี้เป็นการพามาดูแบบเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับ Mitsubishi Triton Athlete ครับสำหรับ All New Mitsubishi Triton Double Cab มีทั้งหมด6รุ่นที่เปิดตัวนำร่องโดยมีตั้งแต่ขับเคลื่อน2ล้อยกสูงที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 820,000 บาทจนถึง 1,27,000 บาทและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อกับเกียร์ธรรมดาในราคา 1,16,000 บาทใครสนใจไปลองขับและสัมผัสคันจริงได้ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Side Team คลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้าเกิดอยากป้ายยาให้กับใครส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการพาชมรถในคันต่อไปครับ